วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นพวงองุ่นใส่ผงวุ้นราหน่าเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นในการต้มวุ้นต้องต้มจนวุ้นเดือดทั่วเพราะจะทำให้วุ้นละลายหมดและเซตตัวได้ดีใส่สีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนอุ่นนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเสียบไม้จิ้มฟันบนมะเขือยาวนำวุ้นที่แช่เย็นเสียบบนไม้จิ้มฟันทำจนเป็นรูปทรงพวงองุ่นพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นพวงองุ่นเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก